ดีครับวิ่งมีกับพี่ลูกเสือครับคุณผู้ชมคะผู้ชายในชุดลูกเสือคนนี้นะคะคนในวงการวิ่งรู้จักกันดีนะคะกับนามพี่ลูกเสือนั่นเองเขามาชวนเราวิ่งตอนเช้าค่ะทำไมต้องมาชวนด้วยนะคะแล้วเขาเป็นใครติดตามกันค่ะคุณแหลมเนี่ยเป็นครูศิลปะคนที่อยู่ทั้งสายศิลปะเนี่ยนะครับเวลามันก็ทุ่มเทไปกับงานมันก็เลยทำให้ละเลยอะครับการออกกำลังกายจนกระทั่งป่วยแบบตายได้ตลอดเวลาคือหัวใจวายได้ตลอดเวลาคุณแหลมเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจโป่งพองนะครับต้องผ่าตัดนะครับเป็นการผ่าตัดใหญ่ค่าใช้จ่ายมันสูงมากในเคสของคุณแหลมเนี่ยก็ประมาณ2ล้านบาทก็เลยคุยกับท่านอาจารย์หมอนะก็คุยกันท่านก็แนะนำว่าให้ไปออกกำลังกายก็เลยไปค้นคว้าในไปศึกษานะครับไปห้องสมุดก็ค้นพบว่ามีหลายคนที่เป็นคล้ายๆคุณแหลมเนี่ยเขาไปวิ่งแล้วไม่ใช่วิ่งธรรมดาเป็นการไปวิ่งมาราธอนนั่นคือที่มาว่าก็เริ่มมาออกกำลังกายการก้าวขาออกจากบ้านยากมากพอวันที่ก้าวขาออกจากบ้านได้รู้สึกว่าเอาละก็เริ่มวิ่งหัวเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากเหมือนหัวใจมันจะหลุดออกมาเหมือนจะตายอ่ะแต่ในขณะนั้นเนี่ยมันคิดว่าเฮ้ยนี่ไงก็วิ่งให้มันตายไปเลยคือความรู้สึกว่าก็ไหนๆก็ต้องตายอยู่แล้วก็เลือกที่จะตายถูกไม่ตายแพงคือถ้าตายแพงมันไปตายบนเตียงที่โรงพยาบาลแล้วมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากคือยังไงก็ต้องตายก็วิ่งอ่ะมันก็ไปได้นะครับมันจาก2มาเป็น4ขยับไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าพื้นที่ที่บ้านวิ่งไม่พอละก็เลยต้องวิ่งออกมาข้างนอกอย่างที่เราใส่เนี่ยถ้าน้องๆหรือนักเรียนศิลปะจะรู้ว่าเนี่ยคือ art performing นะครับนี่คือศิลปะลูกเสือเนี่ยเสียชีพอย่าเสียสัตว์คือถ้าเราจะออกไปวิ่งในระยะ42กิโลเนี่ยชุดลูกเสือของคุณแหลมเนี่ยมันเป็นการย้ำว่าทำให้สำเร็จนะเลยใส่ชุดนั้นเนี่ยวิ่งมาตลอดที่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ย7มาราธอนแล้วสิ่งที่คุณแหลมเจอก็คือว่าร่างกายเนี่ยมันมีกลไกอันหนึ่งที่มันจะรักษาเยียวยาที่ตัวเองได้และสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือพอลดยาไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ไม่ต้องกินยาแล้วนะครับงั้นคิดว่าการออกกำลังเนี่ยหรือการออกไปวิ่งทุกวันเนี่ยเหมือนคุณแหลมกินยาครับกินยาทุกวันจึงมีคำที่เราได้ยินมาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กก็คือว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนี่ไงเจอกับตัวเองแล้วและได้สัมผัสกับตัวเองแล้วถ้าอยากให้บอกฝากเพื่อนๆกับคนที่อายุเลย50ขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่มีอะไรสายหรอกมาออกกำลังอย่าให้ตัวเองเป็นภาระกับสังคมนะครับการที่ทุกประเทศในโลกนี้แล้วทุ่มไปกับบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาลนั่นเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเราควรจะดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานก่อนไม่ใช่ว่ารอให้ป่วยก่อนแล้วไปหาขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยควรจะดูแลตัวเองคุณผู้ชมคะสุขภาพที่แข็งแรงเป็นอะไรที่ใครๆก็ปรารถนานะแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่สำเร็จทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่ใจและกายก็ต้องขยับไปพร้อมกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการอย่าง Health at Heart จุดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ